ครับสวัสดีครับนักเรียนทุกคนสบายดีสุขภาพร่างกายแข็งแรงดีนะไม่เจ็บป่วยเพราะนั้นครูสอนนักเรียนมานักเรียนก็ไปปฏิบัติเป็นเรียกว่าสุขนิสัยที่ดีในการดูแลสุขภาพตนเองนะบางครั้งเราอาจจะเจ็บป่วยได้นะยกตัวอย่างเช่นการเกิดอุบัติเหตุนะก็เจ็บป่วยได้หรือเกิดจากสิ่งแวดล้อมตอนนี้ครูกำลังเผชิญกับสิ่งแวดล้อมก็คือเรื่องฝุ่นละอองเรื่องอากาศเห็นไหมอาจจะทำให้ภาวะเราผิดปกติได้นะครับเช่นเป็นไข้หวัดเนี่ยถ้ายังครูผู้สอนเนี่ยกำลังดูแลสุขภาพตนเองพยายามนอนตะหัวค่ำดื่มน้ำเยอะๆนะเพราะเจ็บคอมีน้ำมูกไหลนะก็ถือว่าเป็นอากาศเปลี่ยนแปลงและเป็นไข้นะก็ออกกำลังกายนะพอออกกำลังกายแล้วก็ออกได้นะครับเพราะฉะนั้นการเป็นไข้หวัดบ่อยๆไม่ดีนะเรื้อรังก็ไม่ดีนะครับทีนี้เราเรียนรู้ในเรื่องของการป้องกันโรคติดต่อกับโรคที่ไม่ติดต่อนะเรารู้ความหมายแล้วคราวที่แล้วทำใบงานนะครูได้ตรวจใบงานบางห้องบางคนนะเขียนได้ดีมากนะรู้นะคือเป็นผู้รู้ถ้าเรารู้แล้วเราก็นำไปปฏิบัติแต่ถ้าเรารู้แล้วไม่ปฏิบัติรู้แล้วไม่ทำใช่ไหมก็ช่วยไม่ได้ในเรื่องของการปฏิบัติตนในเรื่องความสะอาดสำคัญความสะอาดการรับประทานอาหารการออกกำลังกายการพักผ่อนนี่เราดูแลได้อยู่แล้วนะครับคราวที่แล้วเราเรียนเรื่องโรคไม่ติดต่อที่เราเรียนรู้เรื่องโรคมะเร็งเนี่ยนะมีนักเรียนมาถามกันมากว่าทำไมถึงเกิดมะเร็งขึ้นได้และในบ้านเราเนี่ยนะตอนนี้โรคมะเร็งก็เป็นกันมากแล้วก็มีผู้เสียชีวิตส่วนมากการเป็นมะเร็งเนี่ยนักเรียนคิดว่าผู้หญิงผู้ชายเป็นมากกว่าผู้หญิงนั้นมีโอกาสเป็นมะเร็งมากกว่านะครับผู้ชายถ้าไม่ไปจุดเนี้ยก็ไม่มีโอกาสที่จะเป็นมะเร็งได้นะจุดเนี้ยเดี๋ยวให้ดูนะเนี่ยจุดนี้จุดใหญ่ที่ผู้ชายเป็นมะเร็งอ่ะนะดูภาพเลยเนี่ยจุดใหญ่เลยนะใช่มั้ยเนี่ยจุดสำคัญทีนี้ผู้หญิงเนี่ยก็เป็นมากกว่านะเป็นมากกว่าเราดูผลการเรียนรู้ก่อนวันนี้เราจะเรียนเรื่องโรคไม่ติดต่อจากคราวที่แล้วเราเรียนรู้เรื่องโรคมะเร็งนะเรารู้มะเร็งที่ปอดเป็นยังไงมะเร็งที่ลำไส้มะเร็งที่คอมะเร็งที่ผิวหนังนะเราก็รู้ได้นะมะเร็งเราเรียนรู้ไปแล้วนะทีนี้ครูถามว่าผู้ชายกับผู้หญิงใครมีโอกาสเป็นมะเร็งมากกว่านะดูตามกันแล้วกันอ้าวขอโทษหาทิชชู่ไม่เจอต้องใช้เช็ดน้ำตาเช็ดน้ำมูกแล้วครับไม่ใช่เช็ดน้ำตาทีนี้มาดูอันดับหนึ่งนะครับอันดับหนึ่งจะเปรียบเทียบให้นักเรียนดูนะอันดับหนึ่งเนี่ยดูใกล้ๆนิดหนึ่งชายหญิงนะอันดับหนึ่งมะเร็งปากช่องคลอดขอโทษมะเร็งช่องปากแล้วก็ปากมดลูกนะนึกถึงแต่ผู้หญิงนะผู้หญิงปากมดลูกนะครับ
ผู้ชายมะเร็งช่องปากผู้หญิงมะเร็งปากมดลูกนะครับแล้วก็มามะเร็งที่ตับผู้หญิงก็เป็นมะเร็งเต้านมได้มะเร็งที่ปอดผู้หญิงเป็นผู้ชายก็เป็นได้นะผู้หญิงมีโอกาสเป็นมากกว่าผู้ชายแล้วนะที่ปอดผู้หญิงเป็นได้ไหมได้นะต่อไปผู้หญิงมะเร็งที่ช่องปากมะเร็งที่ลำไส้ทวารหนักนะผู้ชายก็เป็นนะโดยเฉพาะพวกรักเพศเนี่ยอาจจะเป็นมะเร็งที่ทวารหนักได้แล้วก็มะเร็งที่ผิวหนังนะผู้ชายก็เป็นได้มะเร็งกระเพาะอาหารผู้หญิงก็เป็นมะเร็งกระเพาะอาหารได้มะเร็งที่เม็ดเลือดขาวมะเร็งที่หลอดอาหารมะเร็งที่ตับมะเร็งที่ผิวหนังมะเร็งที่มดลูกมะเร็งที่กล่องเสียงมะเร็งที่ลำไส้ทวารหนักมะเร็งที่เม็ดเลือดขาวมะเร็งที่ปอดนะครับเพราะนั้นผู้ชายผู้หญิงก็มีสิทธิ์เป็นมะเร็งได้เหมือนกันแต่ในปัจจุบันนี้ผู้หญิงมักจะเป็นมากกว่าผู้ชายนะครับผู้หญิงจะเป็นมากกว่าผู้ชายทีนี้ทบทวนนิดหนึ่งในเรื่องของโรคไม่ติดต่อนะบางคนยังเข้าใจผิดอยู่นะที่นักเรียนมาถามว่าโรคมะเร็งเนี่ยเป็นโรคติดต่อทำไมล่ะก็บอกว่าแม่เป็นมะเร็งพอลูกเกิดมาเป็นมะเร็งด้วยพ่อเป็นเบาหวานลูกเกิดมาเป็นเบาหวานด้วยนะมันติดต่อทางพันธุกรรมไม่ถือว่าเป็นโรคติดต่อนะครับมาดูความหมายของโรคติดต่อนิดหนึ่งเพื่อทบทวนจากคราวที่แล้วนะที่มีคนสงสัยนะครับจากสไลด์โรคที่เกิดจากความผิดปกติหรือความเสื่อมโทรมของร่างกายและจิตใจไม่สามารถติดต่อไปยังผู้อื่นได้ยกเว้นโรคสามารถติดต่อทางพันธุกรรมได้อันนี้ชัดเจนนะครับเพราะว่าบางคนยังเข้าใจผิดว่าไอ้โรคเบาหวานโรคมะเร็งมันติดต่อทางพันธุกรรมถือว่าเป็นโรคติดต่อไม่ใช่นะครับนะใครเคยได้บอกไปทีแล้วใครยังไม่มีสไลด์นี้ในสมุดจดบันทึกจดไว้เผื่อมาดูว่าไอ้โรคที่มีความผิดปกติเป็นยังไงบ้างที่เกิดที่เรียกว่าโรคไม่ติดต่อนะครับทีนี้เขาบอกมะเร็งคืออะไรบางคนก็ล้อเล่นมันตะเล็งๆอย่างเดียวไม่เป็นนะไม่ตายมะเร็งตายหมดแหละใครเป็นมะเร็งถ้าเป็นรักษาหายในระยะแรกแต่ถ้าเป็นระยะที่2ระยะสุดท้ายแล้วเนี่ยก็มีโอกาสเสียชีวิตเกือบ 100% ทีนี้ดูความหมายนิดหนึ่งนะครับนักเรียนที่ข้องใจเรื่องโรคมะเร็งมะเร็งคือเซลล์ที่ร้ายหรือเนื้อร้ายชาวบ้านเรียกว่าเนื้อร้ายที่เจริญเติบโตผิดปกติส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายเซลล์แบ่งตัวเพิ่มขึ้นไอเซลล์ร้ายนะไอเซลล์เสียเซลล์เนื้อร้ายอ่ะไอเซลล์ที่ผิดปกติมันแบ่งตัวเพิ่มขึ้นชัดเจนเป็นก้อนเนื้อนะครับเซลล์บริเวณนั้นจะถูกทำลายถูกเบียดถูกทำลายเนื้อร้ายอ่ะที่ชาวบ้านเรียกว่าเนื้อร้ายอ่ะมันจะโตขึ้นเรื่อยๆนะแล้วก็จะบางทีพอเซลมันโตในเนื้อเยื่อในเซลเราเนี่ยในเซลร่างกายเนี่ยมันก็จะเกี่ยวข้องกับเรื่องการไหลเวียนโลหิตนะก็จะทำให้เข้ากระแสเส้นเลือดนะเข้าไปในเส้นเลือดแล้วเข้าไปในกระเพาะเข้าไปในท่อน้ำเหลืองอะไรพวกนี้นะมะเร็งในต่อมน้ำเหลืองก็มีมะเร็งในโลหิตก็มีนะมะเร็งในเนื้อเยื่อก็มีนะครับเราเรียนรู้ในเรื่องของโรคมะเร็งไปแล้วนะครับนะอันนี้ให้รู้เพิ่มเติมนะทบทวนรู้เพิ่มเติมว่าบางคนนี่ยังไม่เข้าใจว่าโรคมะเร็งมันเป็นยังไงนะดูเนื้อร้ายนิด
อันนี้ก็คือเป็นได้ทั้งทุกเพศทุกวัยนะนักเรียนวัยเด็กวัยผู้ใหญ่เป็นได้หมดอันนี้ดูเซลล์มะเร็งที่เป็นเนื้อก้อนเนื้อนะที่เป็นก้อนเนื้อเนี่ยภาพนี้เป็นภาพเด็กมีเป็นมะเร็งที่ต่อมน้ำเหลืองนะที่เห็นเนี่ยต่อมน้ำเหลืองนะครับบริเวณต่อมน้ำเหลืองถัดไปก็อันนี้ก็ที่ต่อมน้ำเหลืองเหมือนกันอันนี้ด้านข้างนี่ด้านหลังใช่ไหมด้านหลังนะครับแล้วก็ของผู้หญิงก็เป็นนะถัดไปนะถัดไปนะถัดไปเลยครับเจอแล้วอันนี้เป็นขนาดใหญ่ของเต้านมซ้ายนะเต้านมซ้ายนะครับนะส่วนด้านขวานี่จะเป็นเนื้องอกที่จมูกนะเป็นมะเร็งได้นะทีนี้ครูบอกนิดว่าไอ้มะเร็งกับเนื้องอกนี่ต่างกันเนื้องอกก็คือการเจริญเติบโตของเซลล์ที่เพิ่มขึ้นเป็นเซลล์ที่ปกติแต่ถ้ามะเร็งเป็นเนื้อที่โตขึ้นเป็นเนื้อเสียเนื้อร้ายนะครับเข้าใจนะเนื้องอกกับมะเร็งอันไหนอันตรายมากกว่ากันมะเร็งเนื้องอกคือการเจริญเติบโตของเซลล์ที่ปกติเพิ่มขึ้นเนื้องอกแต่ถ้ามะเร็งก็คือการเจริญเติบโตของเซลล์ที่ผิดปกติเซนที่เสียเซนที่ตายเซนที่ร้ายหรือเนื้อร้ายเนี่ยเพิ่มขึ้นนะครับทีนี้เมื่อกี้ครูพูดระหว่างเนื้องอกกับมะเร็งนะเนื้องอกกับมะเร็งนะเราจะเข้าใจดีขึ้น